ัสดีครับและนี่คือรายการปัญญา5ดาวถ้าเป็นเสียงแบบนี้แล้วเรา3คนครับผม3วันเต็มๆครับจันทร์อังคารพุธ1ทุ่มตรงแบบนี้เวลาที่รับประทานเลยแหละครับแล้วเราก็คัดเลือกของอร่อยอร่อยมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบรับรู้รับรสได้ไหมได้ครับได้อยู่แล้วนะรสเลยวันนี้อร่อยอร่อยมากมันไม่มีที่ไม่อร่อยเท่าไหร่ที่นี่ไม่มีมาไม่ได้มาไม่ได้ไม่ได้นะก็ต้องไปทำให้อร่อยก่อนนะอันนี้ร้านดังอยู่ย่านปิ่นเกล้าโอ้โหไม่ไกลร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำหลายท่านก็ชอบอยู่แล้วรสชาติต่างกันไปแต่อันนี้ทีเด็ดมากเลยแล้วก็มีชื่อเสียงมามากกว่า20ปีโอ้โหไม่เจ๋งจริงอยู่มาถึง20ปีนะไม่ได้นะแต่ที่ร้านนี้เขามีทีเด็ดว่าทุกโต๊ะต้องสั่งสิ่งนี้ก็คือซุปซุปพิเศษของเขาต่างหากแต่ปกติมันกินคู่กับมันก็ใส่อยู่ในก๋วยเตี๋ยวเลยนะพี่นะอันนี้มันต่างหากมันอร่อยจนต้องสั่งต่างหากต้องสั่งแยกแยกออกมาเนะไม่สั่งไม่ได้เพราะอร่อยมากแล้วซุปนี้ก็มีหมูสับลูกเป็นกำปั้นอย่างเงี้ยโอ้โหเนาะโอ้มีด้วยมีลูกมีด้วยอยากไปแล้วใช่ไหมอยากไปครับอยากไปครับต่อคิวครับโอ้โหทุกร้านที่มาที่นี่ก็คงไม่นานก็คงไม่นานครึ่งชั่วโมงพอไหวก็พอไหวชั่วโมงนึงก็พอได้เออไม่ใช่เท่าไหร่ฮะสองโอ้โหเอาละไปพบกับเจ้าของเลยเชิญเลยครับทำเนียบร้านอร่อยของเราในวันนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำนายหันร้านอาหารรสเด็ดเจ้าดังจากย่านปิ่นเกล้ากรุงเทพมหานครลูกค้าที่หนาตาอยู่ตลอดเวลาเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าร้านนี้เขาเด็ดจริงๆเพราะทุกชามอัดแน่นไปด้วยวัตถุดิบสดๆและเคล็ดลับเต็มไปหมดไปชมกันครับนี่แหละสวัสดีพี่ปัญญาครับสวัสดีครับครับโอ้ชื่ออะไรครับผมชื่อนายฮันครับโอ้โหนายฮันอยากกระตุกทองยังเลยเส้นใหญ่มากผมเป็นนักมวยเก่านะครับไม่กลัวเห็นไหมตอนนี้อะไรอร่อยมากยี่สิบกว่าปีเพราะนั้นทองนี่สบายมากสบายโอ้ตรงอื่นอีกที่บ้านเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยพกมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ร้านชื่อเต็มๆคืออะไรฮะร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำนายฮันครับก็คือตรงๆเลยครับ20กว่าปีนี่คือกี่ปี27ปีครับโอ้โหจะโหจะมูกปาก20ปีก็ตกใจนี่27ปีแสดงว่าต้องอร่อยมาอย่างยาวนานแล้วก็คุณภาพนี่ต้องแบบเป็นที่ยอมรับมากครับถ้วยอ่ะเรียกคุณภาพครับถ้วยครับครับตอนนี้ก็คืออยู่ตรงที่ปิ่นเก้าอยู่ตรงปิ่นเก้าครับอยู่ตึกปิ่นเก้าหันษาครับสาขาอื่นมีไหมสาขาอื่นมีอยู่ที่ลพบุรีครับอยู่ตรงแยกโรงพยาบาลอนันต์ครับอยู่หน้ารอ31,002ครับแล้วที่ลพบุรีใครดูแลล่ะลูกสะใภ้ครับมีลูกสะใภ้ด้วยลูกสะใภ้ซะแล้วว้าวตายแล้วเสียดายจังว่าจะจีบลูกชายซะหน่อยไม่ได้ครับเป็นนักมวยนะครับโอ้ไม่เป็นไรผมครับเรียนครับผมเอามาดูวัตถุดิบหน่อยนะครับนะนะนะนี่นี่นี่เหรอนี่เหรอครับเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ได้มาปรุงเลยนะครับเยอะมากน่ารับประทานมากเลยน่ากินมากดูความสดสดทั้งนั้นเลยสดความหลากหลายความต่างเอาอะไรนี่อันที่ถ้าเราเห็นก็คือตรงนี้หัวใจมีไส้มีม้ามมีอะไรลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลานะฮะมีตับตับครับอันนี้มีหัวใจด้วยนะครับอันนี้เราต้องกินเลยนะเพราะเราเป็นคนไม่มีหัวใจอันนี้ไม่ได้โชว์ใช่ไหมอันนี้ใส่ไปในแต่ละชามใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอ้โหยังไม่พอนะขนาดนี้ยังน่ารับประทานเลยที่ลงมาในแต่ละชามครับแล้วก็มีผักสดที่ร้านเดินไปหยิบตามอำเภอใจเลยครับที่ร้านแปลว่าใครเฟ่เหรอครับไปหยิบเติมเอาเองดื่มเติมแล้วก็ผักครับโอ้โหฮะถือไม่ใจดีอีกอ่ะอยากทานเท่าไหร่ไปหยิบได้เลยได้ครับอยากเติมผมว่าก็เติมถูกต้องครับโอ้โหก็จะไปเป็นที่หลักๆคือกากหมูเลยครับกากเจียวเองทอดเองเจียวเองครับนี่คือสูตรที่ไหนแล้วฮะเขาค่อยเผยมาเรื่อยๆแล้วนะก็คือตัวนี้แล้วนี่ล่ะอันนี้ถั่วเราไม่เห็นลักษณะแบบนี้จากถั่วทั่วไปนะถั่วปกติที่ร้านอื่นเขาจะซื้อมาจากตลาดส่วนมากนะครับเขาทุกคนก็ไปซื้อทั้งนั้นแหละทำไมไม่ไปซื้อ นี่ปลูกเองหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ไปคั่วเองคือไปซื้อแล้วมาคั่วเองแล้วมาบดเองครับเนี่ยเนี่ยนะครับทำวันต่อวันเลยครับนี่นะสดๆเลยครับโอ้นี่คือทีเด็ดอีกด้วยนะทีเด็ดครับนี่สองเด็ดแล้วนะสองเด็ดแล้วแล้วนี่ก็พริกถ้าไม่เผ็ดยืนดีขึ้นตังครับพริกทำเองเลยครับคั่วเองแต่พริกมันก็เผ็ดทั้งนั้นแหละครับแต่มันต้องเผ็ดแล้วมันต้องมีอะไรจากร้านคุณฮันเนี่ยสิครับเหรอเคล็ดลับก็คือ
เราบอกนะพูดมาพูดมาใส่น้ำมันไปนิดหนึ่งใส่เกลือป่นไปนิดหนึ่งก็อร่อยแล้วครับพีเด็ดพีเด็ดน้ำมันอะไรครับน้ำมันสวยครับไม่เลิกสีสวยมากเลยนะสวยสีสวยมากเข้มเลยฮะพี่ตาแต่ดูมันมีความแบบช้ำนะมันจะไม่เหมือนพี่ป่นทั่วไปปกติแล้วจะไม่ได้ใส่ในต้มยำแบบนี้นะใช่แต่ผมเพิ่งเคยได้ยินว่าต้องไปใส่เกลือต้องใส่น้ำมันลงไปน้ำมันหมูด้วยนะครับต้องใส่น้ำมันหมูถึงจะหอมครับแล้วก็แล้วแต่เส้นนะวันนี้เส้นก็มีหลายอย่างหลากหลายครับหลากหลายมากมีเล็กใหญ่บะหมี่วุ้นเส้นมีหมดครับได้หมดครับแล้วก็เป็นเกี๊ยวเกี๊ยวทอดเองทอดเองทอดเองหมดครับนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยอันนี้มันเป็นเคล็ดลับของผมครับเคล็ดลับอีกแล้วครับเอาแล้วนะพอดีผมกับภรรยาผมเนี่ยครับชอบไปกินร้านอื่นมันทำมันแบบนิดเดียวหมูเวลาใส่ในต้มยำใช่ไหมมันน้อยงี้เหรอเขาก็ทำนิดเดียวทุกร้านแหละผมเป็นเรื่องปกติผมก็อยากให้เห็นแล้วโอ้โหมันว้าวเลยก้อนใหญ่มาเลยครับเนี่ยก้อนหนึ่งใช่ไหมครับใหญ่ครับต้องทำแบบนี้ครับถ้างั้นโลกไม่จำครับเจ้านายยิ่งคุยยิ่งมีทีเด็ดด้วยครับอันนี้เป็นตัวอย่างเมนูอันนี้เป็นตัวอย่างครับเท่าที่จะมีมากกว่านี้ครับผมอันนี้คือบะหมี่แห้งยำแล้วเครื่องที่บอกก็อยู่ตรงนั้นนะครับจะมาอยู่ในนี่ครับอยู่ในนี่ครับโอ้ยสวยมากเลยพิเศษของร้านนะครับ60บาทครับพิเศษมันต้อง120 150นี่60บาทนี่พิเศษอันนี้60บาทครับแล้วทำไมพิเศษล่ะถ้าไม่พิเศษ50บาทครับโอ้ย่อมยาวอีกนะครับนี่หน้าตาเครื่องเคียงต่างนะแห้งเนี่ยไม่ได้เนี่ยพริกป่นตะกี้นี่ไงพริกป่นครับแล้วกากหมูใช่ไหมกากหมูแล้วอันนี้อะไรเนี่ยผมสงสัยอันนี้พริกไทยป่นครับอ๋อใส่พริกไทยด้วยใช่ครับโอ้แล้วเครื่องนี่สวยมากครับอันนี้ใครจะสั่งแห้งน้ำเลยก็ว่าไปใช่ครับเลยก็ว่าไปใช่ครับนี่ใช่ไหมอันนี้นะครับที่เด็ดครับที่เด็ดของร้านเลยครับร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำไม่ว่าจะเส้นกันแล้วก็แล้วแต่มาถึงต้องสั่งครับแต่ทำไมต้องมาขายน้ำซุปแบบนี้ใช่ไหมนี่แหละนะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องมีน้ำซุปแบบนี้แห้งเนี่ยมันจะกินคู่กับตัวนี้ครับแต่ว่าที่ผมเพิ่มขึ้นมาคือว่าเอาก้อนใหญ่คือใครเห็นแล้วก็ว้าวกันทุกคนนะครับประมาณนี้ครับอันนี้คิดขึ้นมาต่างหากเลยอันนี้คิดขึ้นมาต่างหากครับเป็นเมนูที่สั่งแทบทุกโต๊ะครับโอ้วันละประมาณ 5-60 โลครับท่านโอ้โห 5-60 โลเฉพาะหมูนะฮะใช่ครับแล้วมันก็อย่างคุณทันบอกก็คือว่าหมูก็ต้องใหญ่ๆยักษ์ๆอย่างงี้ครับใช่บางทีใหญ่กว่านี้ก็มีพอดีถ้าลูกน้องผมอยากขายหมดเร็วๆก็ใส่เข้าไปนะครับไม่ได้ช่างให้ผมเลยครับแล้วแต่ลูกน้องแล้วแต่ลูกน้องแล้ววันหนึ่งเกิดลูกน้องอยากจะขายปั้นขนาดนี้ทำไงอ่ะคุณจะได้จบแล้วเมื่อวันที่ปีใหม่อย่างงี้ใช่ไหมหรือตุ๊ดจีนอย่างงี้กลับบ้านอยากกลับบ้านโอ๊ยไปพวกเราปั้นเลยจะได้กลับต่างจังหวัดกันเดี๋ยวนั้นมันก็เลยเป็นแบบต้มยำและไม่ต้มยำอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้เท่าไหร่ราคาเริ่มต้นด้วยเท่าไหร่อันนี้60บาทครับไม่รู้จักเลขอื่นใช่ไหมตัวเลขอื่นไม่รู้จักราคาเดียวกันเลยหกสิบเดียวเด็กนักเรียน40บาทเองครับท่านเอาไปอีกรุ่นนักเรียนในเครื่องแบบครับ40แล้วถ้าเกิดเด็กนักเรียนมารู้จักกับคนที่ปั้นหมูนะอันได้ลูกใหญ่เข้าไปอีกใช่ครับใช่ครับตีสนิทไงตีสนิทเข้าไปไอ้อย่างผมแต่งถ้าอย่างผมแต่งชุดนักเรียนไปทานนี่ก็40บาทก็จำหน้าได้ดูคนไว้ดูคนไว้ผมเอาเครื่องแบบเป็นหลักครับหน้าไม่เกี่ยวครับหน้าไม่เกี่ยวเฮ้ยได้ดิเฮ้ยได้เลยได้ดิเราได้ดิมาแล้วพี่ตาเรา3คนเลยมั้ยแต่งชุดนักเรียนอย่างช่วยให้พี่ตาไปกินทำไมไม่ชวนกันเองก็อยากได้พี่ไปกินด้วยจาก60เหลือ40กินเร็วๆนะหรือว่าจะห้ามแต่ว่าต้องขายย่อมยาวมากคุณฮันครับน่ากินมากๆนะนี่เห็นอย่างนี้นะไปต่อคิวกันอดทนรอเพราะของดีก็เป็นอย่างนี้ทุกท่านก็ต้องการรับประทานครับผมสาธิตให้ดูวันนี้จะสาธิตอะไรสาธิตก๋วยเตี๋ยวต้มยำกับหมูสับซุปแล้วก็บะหมี่แห้งยำครับโอ้โหก็หมดเลยสิก็คือหมดเลยเอาเองแหละทำทุกอย่างให้โชว์ให้โชว์ไปเลยครับนี่เดี๋ยวคนจะเปิดร้านแข่งนะเอาละอย่าห้าไปเปิดเผยหมดเลยนะครับครับอย่ากัดปากเอาเราจะเริ่มอะไรก่อนเดี๋ยวผมขอแนะนำวัตถุดิบผมก่อนนะครับผมโอ้โหครับขอแนะนำนิดนึงครับผมได้อันนี้หมูสับน้ำซุปที่ผมหมักมาอย่างดีเลยนะครับเคล็ดลับมันก็คือนิดหน่อยครับมีกระเทียมเจียวมีกระเทียมบดนะครับแล้วก็พริกไทยแล้วก็ใส่ใจไปนิดหนึ่งครับไอ้ตรงใส่ใจนี่แหละวัตถุดิบมีน้ำส้มนะครับแล้วก็พริกครับมันต้องมีกระเทียมเจียวมีน้ำมันใส่เข้าไปหน่อยครับพริกเนี่ยครับมีเกลือป่นเนาะอันนี้น้ำปลาอันนี้พริกไทยป่นครับพริกไทยป่นอ๋อพริกไทยป่นครับกากหมูนี่ต้องเกลียวเองทุกวันครับพี่อร่อยพี่ใส่เกลือป่นไปนิดเดียวนิดเดียวทำฟังเอาเองนะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือหมูเราก็เลือกเอาหมูสัน
ปลาเส้นเครื่องในอันนี้คือเครื่องในแล้วครับมีไส้มีหัวใจมีหมูสับที่ว่าเป็นก้อนๆนะครับแล้วก็มีตับหวานครับความสดเป็นหลักครับแล้วก็ลูกชิ้นครับแล้วก็มีกระเทียมเจียวที่เจียวทุกวันเจียวเองเองเจียวเองครับทำเกือบทุกอย่างแล้วนะเนี่ยวันนี้จะทำโชว์อะไรโชว์อะไรเมนูไหนตอนนี้ผมจะมาทำหมูสับน้ำซุปให้พี่ตาก่อนเอาคือหมูสับเนี่ยครับต้องเอามาใส่ในน้ำซุปที่เราปรุงอันนี้คือเล้งเอามาต้มแล้วก็ใส่หัวใส่เท้าครับเล้งเนี่ยต้องทีเด็ดอะไรยังไงไหมมันก็ต้องมีเนื้อติดมาเยอะๆเลยครับท่านเอาโชว์เองครับแปลว่าเราต้องเลือกเอาเล้งที่มีเนื้อติดมันช่วยอะไรมันช่วยทำให้น้ำซุปหวานพี่ไปเรื่อยๆนะทำให้น้ำซุปหวานครับอันอื่นมีอะไรอีกมีหัวใส่เท้าครับหัวใส่เท้าอันนี้สำคัญเลยอันนี้สำคัญนะพี่เพราะว่ามันจะทำให้น้ำซุปเราหอมมีหวานมีหอมใช่ครับอ้าวในน้ำซุปผมเนี่ยก็จะมีกระเทียมโขกทานแล้วก็มีพริกไทยป่นหลายๆอย่างครับอยู่ในนี้หมดครับผมแล้วก็ต้มนี่กี่ชั่วโมงครับเนี่ยผมต้มประมาณ2ชั่วโมงขายได้เลยที่จริงๆผมว่าเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเล้งครับเล้ง2อันเนี่ยผมว่ามันหายไปอันนึงเรากินไปใช่ไหมเนี่ยยังไม่คายกระดูกเลยนี่ฟันผมโอ้คุณจะแปลนอันนี้คือสูตรคิดเองหมดครับที่จะทำมาครับใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นน้ำซุปที่เข้มข้นทุกคนต้องสั่งทุกคนต้องสั่งครับมาถึงร้านต้องสั่งอันนี้มันแค่น้ำซุปใช่ความหวานความหอมขาดหมูก้อนบ้างขาดหมูก้อนครับต้องเอาหมูก้อนแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับอันที่ปั้นนะครับอันนี้เจ้าของปั้นอันนี้เจ้าของปั้นก็จะได้เล็กนิดนึงถ้าลูกปั้นลูกขนาดนี้นะท่านผู้ชมขนาดนี้เราค่อยลงค่อยลงครับขนาดนี้นะครับโอ้โหนี่ขนาดเจ้าของปั้นยังใหญ่ขนาดนี้ใช่เดี๋ยวขอปิดฝาไว้นิดนึงครับพี่จะได้รอนานเท่าไหร่ไม่รู้ประมาณ20นาทีครับบอกหมดเลยครับโอเคสูตรบอกหมดเลยนะตอนที่รอหมูสุกถ้าทำเมนูอะไรบอกท่านผู้ชมได้อีกครับเดี๋ยวผมทำบะหมี่แห้งให้พี่ปัญญาทานก่อนเนาะเดี๋ยวเราลองดูนะครับเอาบะหมี่เอาบะหมี่มาล้างน้ำก่อนนะครับลวกเลยไม่ได้หรอครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับถ้าลวกแล้วก็จะทำให้เส้นติดกอดกันหมดแล้วครับเลือกเอาครับผมลวกเอามาลวกนะครับเหนียวนุ่มครับเหนียวนุ่มแล้วการลวกน้ำร้อนต้องยังไงนี่ทำอะไรอยู่ครับเส้นบะหมี่ให้มันแตกจากกันนะครับให้มันแตกออกจากกันนะครับมาแล้วนะสมมติเราจะลวกผักก็ได้แล้วนี่เส้นบะหมี่นะครับผมเส้นบะหมี่ดูความคล่องครับครับเส้นบะหมี่ใส่น้ำมันคลุกไปนิดนึงนะครับอันนี้สูตรตัวเองนะสูตรตัวเองครับน้ำมันเจียวน้ำมันหมูครับน้ำมันหมูเจียวเราจะทำเมนูแห้งนะฮะปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็คือหมูชิ้นนะครับหมูชิ้นปลาเส้นหมูชิ้นปลาเส้นนี่ก็คือมาเครื่องต่างๆก็ดูแล้วมันอร่อยแล้วนะดูว่าเดี๋ยวไปรวมกันอันนี้ก็คือหมูสับเครื่องเยอะด้วยลูกชิ้นตามด้วยลูกชิ้นตามด้วยตับนะครับโอ้ยใส่ไม่เยอะเลยอย่างเดียวนี่ยังใช้เวลาไปเท่าไหร่แล้วอ่ะดูเลยนี่ดูเอามาลวกในน้ำซุปครับมันจะได้หอมครับผมไม่ได้ลวกในน้ำที่เส้นด้วยไม่ใช่ครับทีเด็ดครับครับต้องลวกในน้ำซุปครับมันจะได้หอมจะได้แล้วก็มีกลิ่นมีรสชาติเข้าไปในมันจะมีรสชาติมาออกมาเลยครับโอ้ยได้หวานโอ้ยนี่เครื่องมันเดือนประมาณนี้ครับเต็มเลยอ่ะครับแล้วใส่อะไรอีกครับขั้นแรกต้องใส่ถั่วไปก่อนนะครับถั่วปรุงเองนะถั่วตัวเองนะครับพี่ครับนะตาลช้อนหนึ่งทำต้มยำถั่วช้อนหนึ่งน้ำตาลช้อนหนึ่งน้ำส้มออกเปรี้ยวนี่ออกเปรี้ยวช่วยเปรี้ยวนิดหนึ่งแล้วก็พริกป่นที่เด็ดของร้านเลยนะครับพริกป่นใครชอบเผ็ดก็เผ็ดหน่อยตามด้วยน้ำปลานะครับใส่พริกไทยมาแล้วครับแล้วก็ใส่กากหมูตอนนี้เอาผักแล้วครับผักแล้วผักโอ้ยพอมีสีเขียวมาเป็นไงต้นหอมซอยผักชีนี่ผักกาดหอมแล้วก็โรยด้วยเกี๊ยวหน่อยครับจะได้กรอบหน่อยครับจะได้อร่อยถั่วงอกดิบครับโอ้โหวางโชว์เดี๋ยวสิวางโชว์อันนี้ก็คือดูแห้งนะครับนะสุดยอดเลยเดี๋ยวจะทำน้ำซุปกลับมาใช่ไหมดูว่าจริงๆเราต้องสลัดประมาณ20นาทีนะครับ20นาทีออกมาเป็นแบบนี้โอ้นี่ลูกนึงอย่างนี้ใหญ่มากแม่เริ่มหิวกันขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าสูตรเด็ดเคล็ดลับของร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำนายฮันยังไม่หมดเพียงเท่านี้ช่วงหน้าเราจะได้รู้กันแล้วครับว่าเพราะอะไรร้านของคุณฮันถึงเปิดร้านมาได้ยาวนานถึง27ปีห้ามพลาดนะครับปัญญา5ดาว